รกรรมแนวใหม่เกิดขึ้นในสังคมของเราครับแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางและว่ากันว่ามันเป็นการโจรกรรมที่ง่ายมากเพียงแค่คนร้ายใช้วัตถุบางอย่างที่อมไว้ในปากปาใส่กระจกรถยนต์เท่านั้นเองทรัพย์สินในรถของเราก็จะไปเป็นของเขาอย่างง่ายดายนี่ไงครับง่ายๆอย่างนี้เลยคราวนี้เรามาดูภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันครับเขามีวัตถุสีขาวบางอย่างกำอยู่ในมือซึ่งทุกคนต่างเชื่อกันว่ามันคือดอกเกลือกระจกรถยนต์แตกกระจายทันตาเห็นในทันทีครับผู้ต้องหาลงมือด้วยวิธีเดียวกันกับคลิปที่คุณผู้ชมเพิ่งดูผ่านไปนะครับนี่ก็คือหน้าตาของดอกเกลือครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้แหละครับที่ถูกกล่าวหาให้เป็นวัตถุที่คนร้ายใช้โจรกรรมทรัพย์สินว่าแต่มันคือวัตถุตัวจริงที่คนร้ายใช้ใช่หรือเปล่าเรามาลองให้เห็นกันเลยครับผลการพิสูจน์ปรากฏว่าเมื่อดอกเกลือถูกปาไปโดนกระจกรถยนต์นอกจากไม่แตกแล้วยังไม่มีรอยขีดข่วนให้เห็นแม้แต่นิดเดียวถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะครับคือวัตถุตัวจริงที่คนร้ายใช้ในการโจรกรรมทีมงานนาทีฉุกเฉินได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยืนยันว่าวัตถุที่คนร้ายใช้ปากระจกคือเซรามิกครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวเทียนรถยนต์นั่นเองโอ้โหทีมงานของเราปาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองครับทีเดียวกระจกแตกทันทีกระจกรถคันนี้มันไม่มีฟิล์มนะคือจริงๆถ้ามันมีฟิล์มเนี่ยกระจกมันก็ยังเกาะกันอยู่แล้วคนร้ายก็จะใช้มือดันเข้าไปแต่อันเนี้ยคันนี้ไม่มีฟิล์มกระจกมันก็เลยร่วงลงไปทั้งแผ่นได้เลยยังไงก็ตามครับวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดนาทีฉุกเฉินเช่นนี้กับรถยนต์และทรัพย์สินของเราก็คือการไม่เก็บของมีค่าไว้ในรถเพราะของมีค่านั่นแหละครับที่ล่อให้คนร้ายลงมือโจรกรรม